ห้องเรียนออนแอร์ภาษาอังกฤษผ่านไปมาถึงช่วงของวิชาสังคมศึกษากันบ้างนะครับครูเคนอสหรืออาจารย์กนกจันทราจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมมาติวให้น้องๆเข้าใจและหลงรักวิชานี้มากขึ้นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับกับอาจารย์กนกจันทราในวิชาสังคมศึกษาครับผมนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับถึงขั้นดินสอไหลเลยนะเนี่ยคราวนี้เนี่ยมาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็คือเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศเนาะเรื่องเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วครั้งที่แล้วก็ยากครั้งนี้ก็ยากกว่าเดิมอีกโอ้โหจริงๆมันเป็นพาร์ทปรับเซียนนะครับปรับเซียนเป็นเซียนไหมเป็นโอเคได้เป็นเซียนนะมาดูสไลด์ดีกว่าครับหัวข้อนี้ยังชิวอยู่อันนี้จะออกประมาณ1ข้อทุกปีการค้ากับต่างประเทศครับเขาบอกว่าการค้าต่างประเทศมันจะมีนโยบายอยู่2นโยบายนโยบายแรกคือค้าเสรีอันที่2คือค้าแบบคุ้มกันหรือกีดกันเห็นไหมเสรีก็แปลว่าเสรีต้องอธิบายไหมแปลว่าอยากขายอะไรก็ขายมีข้อจำกัดไหมมีเงื่อนไขไหมไม่มีถ้ากีดกันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะกลายเป็นแบบคุ้มกันคุ้มกันคือมีการเลือกปฏิบัติมีการทำให้เขาขายของยากมากขึ้นเก็ตเนาะการค้าเสรีคือการค้าที่ไม่เสียภาษีหรือเสียแต่เป็นไงน้อยนิดเดียวใช่ไหมอันที่สองคือถ้าค้ากีดกันหรือคุ้มกันก็คือแบบพยายามแบบไม่ให้เข้ามาขายเช่นแบบแรกคือแบบภาษีครับแบบภาษีเนี้ยหนูเขียนว่าโดนแบนนะแบบนี้จะโดนแบนจะโดนแบนเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่นิยมทำกันคำว่าภาษีก็คือเช่นตั้งกำแพงภาษีเช่นสมมติว่าหนูเป็นประเทศสุประโชคประเทศเคนอสสมมติว่าเอาอะไรมาขายเอาคิดไม่ออกอันที่สองไม่อยากซื้ออ่ะเป็นอยู่ได้ไหมขอเป็นข้าวไม่ดีขอเป็นข้าวได้ไหมขอเป็นข้าวขอเป็นข้าวครับถือว่าครูเป็นประเทศที่ไม่อยากได้ข้าวของประเทศเราอยากจะกีดกันเพราะครูก็ผลิตข้าวเหมือนกันใช่ไหมครูก็ตั้งกำแพงภาษีเช่นเสียภาษี200 เท่าโอ้โหแปลว่าข้าวของประเทศสุประโชคมาขายบ้านครูเนี่ยต้องบวกภาษีเพิ่มไหมนั่นแปลว่าราคาข้าวสุประโชคจะเป็นไงแพงคนบ้านเราจะซื้อไหมไม่ซื้อเจ๊งไหมเจ๊งโชคดีนะก็จะเจ๊งถูกไหมอย่างเนี้ยโดนแบนนะโดนแบนเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ควรมากๆมันก็เลยเกิดอีกแบบนึงคือแบบไม่ใช่ภาษีแบบไม่ใช่ภาษีคืออะไรก็คือเช่นกำหนดโควต้าสินค้าเช่นไงดีเช่นสุประโชคเรารับข้าวบ้านเธอนะแต่ว่ารับแค่ปีละ10 ล้านตันจากมากกว่านั้นรับไหมก็ยังรับไงยังดูดีแต่ว่าคือมันก็แบบมันก็ยังดูดีอ่ะไม่ใช่แบบปฏิเสธเลย 100% เก็ทอันที่2คือกำหนดมาตรฐานสินค้าเช่นข้าวบ้านสุประโชคมีฉลากเขียวไหม มี ISO ว่าใช่ไหมมีฉลากที่มันเป็นแบบว่าต้องรับประกันเปล่าซึ่งการขอฉลากเนี้ยครับจะบอกเลยว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากผู้ผลิตเนี่ยอาจจะเจ๊งได้เลยนะมันต้องทำประกันตลอดเวลาเนาะออกไหมคือสร้างเงื่อนไขเขาขายลำบากจริงๆอ่ะมันก็ดูดีนะคือป้องกันให้ประเทศเราได้สินค้าที่ดีไงพอนึกออกใช่ไหมครับอันที่3คืออ่ะอุดหนุนสินค้าหรือทุ่มตลาดทุ่มตลาดคือการขายของถูกมากสมมติว่ามีอยู่4ร้านสุประโชคปุริสากสิดิษฐ์ก็ร้านเคนอสส่วนร้านสุประโชคเนี่ยขายข้าวที่เหลือขายถุงละ100อันนี้ขาย20 บาทคือจะมีคนมาซื้อเรา3 คนมั้ยไม่มีอย่างเงี้ยก็เป็นการกีดกันอย่างนึงคราวนี้เขาบอกว่าการค้าต่างประเทศครับจะถูกกำหนดโดยองค์กรการค้าโลกที่มีชื่อย่อว่าWTO คุ้นไหม World Trade Organization หรือองค์กรการค้าโลกเดาซิว่าองค์กรการค้าโลกเขาอยากให้เราอ่ะค้าขายแบบไหนกีดโลกเสรีก็ต้องเชียร์เสรีสินะใช่ไหมคราวนี้แต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าการค้าเสรีมันมีปัญหานะอย่างเช่นการค้าเสรีมันทำให้เราไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมส่วนตอนนี้เราเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศตะวันตกหรือจากญี่ปุ่นเงี้ยแล้วอ่ะพอเราเปิดการค้าเสรีไปแล้วเนี่ยแปลว่ารถยนต์ญี่ปุ่นมาขายบ้านเราเขาต้องเสียภาษีไหมไม่ต้องงั้นรถญี่ปุ่นมาขายบ้านเราถูกหรือแพงถูกเราจะซื้อรถไทยหรือรถญี่ปุ่นรถไทยก็เจ๊งเงี้ยรับซื้อผูกเขตการค้าเสรีกับจีนเงี้ยผักของจีนมาในบ้านเราเขาแบบพืชเขตอบอุ่นกะหล่ำปีหัวโตเท่าหัวอาจารย์เลยเนี่ยมันต้องใหญ่มากเลยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วไงต่อแล้วมาวางขายตลาดเราแล้วเขาไม่ต้องเสียภาษีผักเราเจ๊งไหมเจ๊งดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเศรษฐกิจเรายังไม่เป๊ะพอเปิดเขตการค้าเสรีแล้วเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้จากการที่มันไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองพอนึกออกนะครับคราวนี้มาดูต่อไปเรื่องการค้ากับต่างประเทศเรื่องต่อมาที่ควรจะรู้นะก็คือ
การชำระเงินระหว่างประเทศเห็นชาร์จแล้วเป็นไงครับราตรีสวัสดิ์เลยนะอ่ะการชำระเงินระหว่างประเทศคืออะไรมันคือการเช็คว่าในประเทศไทยเราครับมีเงินเข้ามีเงินออกจากเมืองไทยกี่บาทเหมือนเช็คเงินอะอยู่ในกระเป๋าตังค์เราจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนมันทำบัญชีรายรับรายจ่ายประมาณนี้นะครับอ่ะผลลัพธ์ของการดูว่าเงินเข้าออกกี่บาทต้องดูหลังเครื่องหมายอะไรเสมอว่าเราดูสมการอะไรคือผลลัพธ์ตอบยากมากเลยนะเราต้องดูก้อนนี้ใช่ไหมเราต้องดูก้อนนี้ใช่ไหมงั้นเราอยากรู้ว่าเรามีเงินเข้ามากหรือน้อยดูที่กล่องยอดดุลการชำระเงินแต่คราวนี้สิ่งที่เขาจะถามว่าการคิดยอดดุลหรือผลลัพธ์ตัวเนี้ยเขาคิดจากบัญชีอะไรคำตอบคือเขาคิดจากบัญชีเดินสะพัดกับบัญชีทุนเคลื่อนย้ายซึ่งบัญชีทุนเคลื่อนย้ายจะเรียกชื่อสั้นๆว่าบัญชีทุนเป็นชื่อเล่นนะแล้วถ้าเกิดเจอข้อสอบบัญชีทุนปุ๊บก็หมายถึงทุนเคลื่อนย้ายนะไม่ใช่ทุนสำรองระหว่างประเทศจำผิดเสียชีวิตนะจ๊ะโอเคไหมครับบัญชีดุลเดินสะพัดครับเดินสะพัดก็จะมี3บัญชีย่อยคือบัญชีดุลการค้าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดุลการค้าซื้อขายส่งออกซื้อขายส่งออกกับนำเข้าใช่ไหมดุลบริการก็คือเกี่ยวข้องกับพวกเงินที่มาจากอาชีพบริการเช่นโรงแรมใช่ไหมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันที่3คือบัญชีดุลบริจาคเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินเช่นเราบริจาคเงินไปช่วยเนปาลเนี่ยก็มาคิดใช่ไหมหรือบูไนเอาเงินมาช่วยเราในช่วงตอนเกิดสึนามิก็มาบวกลบกบหนี้กันใช่ไหมสามกล่องนี้คิดเสร็จปุ๊บออกมาเป็นกล่องนี้สมมตินะครับสมมติ ไม่ใช่เพลง บัญชีดุลเดินการค้าสมมติตอนนี้ดุลการค้าเราเกินดุล3ล้านบาทดุลบริการขาดดุล2ล้านบาทดุลบริจาคขาดดุล2ล้านบาทสรุปแล้วเดินสะพัดเราขาดดุลหรือเกินดุลขาดเท่าไหร่ขาด1ล้านบาทใช่ไหมอ่ะตั้งไว้เหมือนคิดสมการดูต่อนะบัญชีทุนเคลื่อนย้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับการลงทุนกับกู้ยืมครับถ้าเกิดเข้ามาลงทุนบ้านเรามากเราก็บวกนอกไหมถ้าเราไปยืมเงินชาวบ้านมามากประเทศอื่นมามากเราก็จะลบส่วนตอนนี้เนี่ยบัญชีทุนเคลื่อนย้ายนะเกินดุล3ล้านบาทสรุปยอดดุลการชำระเงินหรือสรุปแล้วผลรวมของประเทศไทยมีเงินเข้าหรือเงินออกเกินดุลหรือขาดดุลลบ1บวก3เป็น2ล้านใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามียอดดุลบวก2แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเขาบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยนะจะส่งผลต่อบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศกล่องนี้แปลว่าเงินเก็บของใครของชาติเงินเก็บของชาติใช่ไหมของประเทศไทยใช่ไหมถ้าเกิดนี้บวก2แปลว่าทุนสำรองของประเทศหรือเงินเก็บของเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นกี่ล้าน2ล้านลุ้นมากเลยนะกดตอบผิดกี่ล้านนะ2ล้านถ้าเกิดว่าตรงนี้เราขาดดุล4ล้านแปลว่าเงินเก็บเราหายไป4ล้านถ้าเกิดยอดดุลการชำระเงินเป็น0แปลว่าเหลือ0บาทหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนี่ห้องขิงมากๆเลยนะครับคราวนี้นี่คือเรื่องของการเช็คเงินเข้าเงินออกนะมาดูต่อไปเลยนะครับเราต้องรบก่อนนะจ๊ะฟึบโอเคครับเรามาดูต่อไปหัวข้อนี้ครับเห็นตัวเลขแล้วไปสมองปิดเลยเนาะอ่ะมาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเวลาหนูเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยนะหนูก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอย่าเพิ่งหลับครับคราวนี้การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมันคือการแลกเงินเคยเลทนี้ไหมถ้าเกิดหนูไม่เคยไปอเมริกาหนูจะไม่เห็นเรทนี้ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นเงินเรทอื่นเนาะ1ดอลลาร์ต่อ30บาทแปลว่าอะไรถ้าเกิดเรามีเงิน2ดอลลาร์ได้เงินไทยกี่บาท60บาทโอ้ง่ายมากๆแล้วอยากได้4ดอลลาร์อัดเข้าไปกี่บาท120โอ้ใช้ได้คราวนี้นิดนึงคนที่กำหนดเรทนี้ประกาศเรทนี้คือใครโลกเลยเหรอเอาบ้านเราสิบ้านเราหน่วยงานที่ดูแลการเงินของประเทศเราเลยใหญ่ยิ่งใหญ่มากยังไม่ใช่กันคังก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยคนนี้จำว่าคนนี้เป็นบอส of the bank เป็นแบบคนดูแล everything นโยบายการเงินทั่วประเทศไทยเลยนะครับอันเขาจะดูแลเรื่องใหญ่ๆของประเทศใช่ไหมเงินเก็บเขาก็ดูแลเรทค่าเงินเขาก็ดูแลดูนี่อ่ะส่วนนี้คือปัจจุบันคือเรทนี้ครับคำถามว่าระหว่างเปรียบด้านบนกับเปรียบด้านล่างตื่นเต้นไหมตอบผิดนะอันลงอันบนกับล่างถามว่าแบบไหนเรียกว่าค่าเงินแข็งตัวแบบไหนเรียกว่าค่าเงินอ่อนตัวโอ้ my god ค่าเงินแข็งค่าเงินอ่อนอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าหนูจะจำยังไงนะครูมีวิธีคลิปนี้ค่าเงินอ่อนตัวแปลว่าอ่อนแอ
เงินไทยดูอ่อนแอดูแย่มากอ่อนแออ่อนแออ่อนแอมีท่าประกอบนะอ่อนแอแต่ถ้าค่าเงินแข็งตัวแปลว่าอุ๊ยแข็งแรงดูดีดูดีมาดูต้องมีอารมณ์ร่วมกับสไลด์คุณนะเพราะว่าเฮ้ยๆเธอตึกดอลลาร์ต่อ30บาท30บาทแล้วอยู่ดอลลาร์ใช่ไหมครับโหเพิ่มไปตั้ง5บาทแน่โอ้ไม่พอแล้วไอ้โหเนี่ยคือแบบโหเพิ่มไป5บาทนี่แปลว่าดูดีหรือดูแย่ดูดีแย่ดิหูต้องเอาเงินเพิ่มตั้ง5บาทนะดูดีก็แย่ดูแย่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวสับสนเดี๋ยวทางบ้านสับสนอ่ะ30บาทได้1ดอลลาร์ใช่มั้ยตอนนี้ต้องเพิ่มไปตั้ง5บาทอ่ะแปลว่าเราต้องเอาเงินมาหนักขึ้นใช่มั้ยดูดีดูแย่แย่แต่ว่าเป็นกะทําให้ค่าเงินเป็นไงอ่อนตัวเก็ทดูต่อไม่น่าไม่น่าเธอ30บาทได้1ล่ะเฮ้ยๆ25ก็ได้แล้วอายไม่ได้อายไม่ได้25บาทก็ได้แล้วดูดีมั้ยดูดีดีขนลุกเลยนะเนี่ยก็คือค่าเงินเป็นไงแข็งใช่มั้ยค่าเงินแข็งดูต่อถามต่อแบบไหนเรียกว่าเพิ่มค่าเงินแบบไหนเรียกว่าลดค่าเงินแข็งป่ะแข็งเพิ่มอ่อนลดนึกเอานึกเซนเหมือนกับเราอะไรนะเติมลมยางอ่ะใช่ไหมถ้าเราเพิ่มลมยางเพิ่มค่าเงินยางเป็นไงแข็งแสดงว่านี่ต้องเป็นไงเพิ่มค่าเงินถูกไหมส่วนอ่อนนี่ต้องเป็นไงลดลมยางยางก็ฟีบยางอ่อนใช่ไหมเก็ตอันนี้แค่เริ่มต้นต่อจากนี้ไปเรื่องสุดท้ายแล้วที่เป็นเรื่องของต่างประเทศก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเวลาเราไปค้าขายกับต่างประเทศครับถ้าเราไปประเทศเดียวเนี่ยเราก็จะแบบยังไงอะไปสู้กับต่างชาติไม่ค่อยได้เพราะว่าต่างชาติจะมีกำลังในการต่อรองสูงกว่าดังนั้นเราต้องรวมกลุ่มกันใช่ไหมอย่างกลุ่มเราที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเฉียงใต้คือกลุ่มอาเซียนใช่ไหมตอนนี้เราเป็นอาเซียนเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าตอนนี้ต่างชาติเนี่ยอยากจะเข้ามาลงทุนกับเรามากเพราะว่าเรามีทรัพยากรเยอะแรงงานก็ราคาถูกเราเริ่มเสียงดังมากขึ้นพอไปต่อรองใครปุ๊บเขาก็ยอมเรามากขึ้นแต่ก่อนถ้าเราไปประเทศเดียวเขายอมไหมไม่ยอมฮะอันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองแล้วก็ลดอุปสรรคในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องจำแม่นๆเลยคือการรวมกลุ่มระหว่างประเทศมันมีเลเวลนี่มีบันไดมีสเต็ปใช่ไหมเคยเล่นเกมไหมต้องอัพเลเวลไหมใช่ไหมเวลาเราอัพเลเวลไปเนี่ยแปลว่าของเก่ายังมีอยู่ไหมมีใช่ไหมมาเริ่มเกมค้าสิริครับเคค้าสิริแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เก็บภาษีในกลุ่มเก็บต่างกลุ่มต่างกันในกลุ่มไม่เก็บแต่เก็บข้างนอกต่างกันเนาะต่อมาสหภาพศุลกากรคืออะไรก็คือไม่เก็บภาษีในกลุ่มเหมือนเฟสแรกแต่เก็บข้างนอกเท่ากันต่อไปนี้ใครค้าขายกับกลุ่มนี้ต้องเสียภาษีเท่ากันเสนอที่3คือตลาดร่วมแปลว่าอะไรตลาดร่วมแปลว่าสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีคือที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยอนาคตของอาเซียนเราเป็นไงครับเราจะมีการแรงงานต่างชาติจะมาทำงานในบ้านเรามากขึ้นใช่ไหมเราจะไปได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าอะไรใช่ไหมแต่กำลังจะกลายเป็นอะไรตลาดรวมสุดท้ายอันที่4สภาพเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจคือรวมกันเป็นสภาพที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจเดียวกันเช่นใช้เงินสกุลเดียวกันอาเซียนเราจะเป็นไปได้ไหมต้องรอดูอนาคตหรือเปล่าไม่แน่นะอย่างที่ไหนในโลกที่ใช้เงินสกุลเดียวกันEU ใช้เงินสกุลยูโรใช่ไหมสุดท้ายสภาพเหนือชาติบอกเลยว่าเนี้ยอุดมคติมากเป็นไปได้ยากมากเพราะสภาพเหนือชาติแปลว่ารวมเป็นหนึ่งประเทศทำได้ไหมต่อไปนี้เราจะไปเที่ยวประเทศยุโรปไปจังหวัดอังกฤษไปตำบลลอนดอนโหใหญ่กว่าบ้านเราอีกใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะมันต้องเสียเอกราชระหว่างกันเลยนะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศของวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนทำพอครบจริงเรื่องของการศึกษาไปพร้อมๆกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือชอบความสดใสของพี่จีจี้แล้วก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ได้กลัวว่าแอร์จะออกไม่ได้แคร์ว่าใครจะเดินเข้ามาใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ปิดทีวีดูเราจงติดเป็นความคุ้นตาประตูกับทีวีเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ยาวนานเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูก็ต้องเปิดประตูกันดีกว่าเปิดประตูถ้าได้เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมงคล
ตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด